เป็นโชคดีเหลือเกินที่ออกสตาร์ทในการเจอสุพรรณจักริตในฤดูกาลนี้อาจจะเป็นเหมือนเตาเล่ก็คือร่างกายแข็งแรงลูกชนลูกตันมีแต่แค่ไม่เคยถูกนำมาใช้ในเล่นในตำแหน่งที่มันต้องเล่นเกมรับถามว่าการเจอสุพรรณผมว่ายังไงเจอทุกเกมที่เจอสุพรรณไม่ใช่งานง่ายแล้วพี่ไปครับแต่มันแหลกชูเสื้อครับยาครับนี่ครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยแล้วสีส้มในเสื้อตัวใหม่ว่าเราจะใส่เลยครับนี่นี่ปวดเขียนอะไรครับตัวทีเสียงปราสาทสายฟ้าครับอ๋อเป็นอีทันหลุดเข้ารายการนั่นเองนี่มาแล้วสวัสดีครับทุกคนครับป้ายังไม่ได้แกะเลยมาเกะเตรียมความพร้อมเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่านี่ครับเตรียมเปิดฤดูกาลเพราะฉะนั้นก็เสื้อพร้อมต้องมีเสื้อใหม่เป็นไงพี่เต้ใส่ครั้งแรกอันนี้คือใส่ครั้งแรกๆเลยไหมใส่ครั้งแรกนี่ป้ายังไม่ได้แกะเลยเนี่ยใส่สบายปะจริงๆก็ผ้าดีนะผ้าถามผ้าดีผ้ามูดมันต่างกับปีที่ผ่านมานะใช่ผ้ามันเหมือนเราใส่พวกเสื้อแบบเสื้อเชิ้ตอ่ะแล้วก็ฟีลลิ่งมันสบายนะตอนผมใส่ไปออกกำลังกายเนี่ยคือผ้ามันให้ฟีลเหมือนมันไม่ได้ให้ฟีลเหมือนผ้ากีฬามันเป็นเหมือนเสื้อทั่วไปใช่ไหมนิดนึงมันมีความมูดส่วนผสมแบบนั้นอยู่แล้วก็อย่างที่บอกแหละว่าโอเคถ้ามองในรายละเอียดก็ดีไซน์ในที่มันเล่นเขาเล่นรายละเอียดอะสวยนะแต่พอโดยภาพรวมมันอาจจะนั่นแหละมันอาจจะไม่ได้แบบแฟชั่นจ๋าขนาดนั้นมันอาจจะมีความที่มันยังคงเป็นคอปกอยู่แล้วก็โดยภาพรวมมันยังให้มูดเดิมๆอยู่แต่สุดท้ายบ่นแทบตายก็ต้องซื้อก็ซื้อของก็ต้องมีนี่ไงสีส้มตัวใหม่เป็นไงสีเตียวสวยไหมผมว่าผมชอบนะจัดมากผมชอบโอ้ไปซื้อที่ช็อปวิภาพี่เต้ไม่เคยไปใช่ปะเหมือนเราไปวิ่งเทรลเลยทำไมอ่ะมันลึกพี่มันลึกถึงเขาจะบอกว่าเขาจะมีรถแบบเขาเรียกรถกระป๋อไปรับไปส่งตรงซอยวิภาแต่แบบวันนั้นไม่มีน้อยพี่แล้วก็แบบฝนตกผมมาต้องเดินตากฝนอ่ะไปกลับประมาณเกือบ3โลอ่ะโอ้แปลว่าก็เดินทางลำบากหน่อยเดินทางลำบากแล้วก็ไปถึงปุ๊บนะผมรู้สึกเหมือนร้านเป็นร้านเล็กร้านเล็กลงกับช็อปสยามเยอะเลยอ่ะแต่เราก็แบบก็ใครยังไม่เคยไปลองไปดูก็ได้นะครับของเยอะอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ได้อวดนะครับไม่ได้อวดแล้วก็เสื้อประตูอ่ะพี่ไอ้เสื้อสีดำที่เราเห็นกันนะมันไม่ใช่สีดำเป็นสีเขียวขี้หมาเอ้ยเอาแกนี่แต่จริงๆอ่ะควรจะโปรโมทนะเพราะว่าอย่างเสื้อเนี่ยซื้อผ่านพีระดลฉ่ำรัศมีนะแล้วก็ได้ลายเซ็นด้วยได้ลายเซ็นด้วยก็แปลว่าใครที่อยากได้เสื้อที่เป็นสกีพีระดลแบบเนี้ยแล้วก็พร้อมลายเซ็นพีระดลน่ะก็ไปสั่งลองเข้าไปดู IG นิวฉ่ำก็ได้แล้วก็เขาจะมีIG ของแฟนเขาอ่ะที่เขาเป็นคนรับก็เหมือนกันสมมุติกับการอยากได้ของต้นอยากได้ของนฤบดินทร์อย่างแก้วเนี่ยผมซื้อผ่านน้องอีฟกับต้นน้องอีฟกับต้นก็จัดมาให้นี่ก็ไปซื้อกันได้ได้ลายเซ็นน้องอีฟน้องต้น ได้ลายเซ็นพีระดลฉ่ำรัศมีนะคุ้มไหมคุ้มไหมก็ถือว่าคุ้มนะก็ถือว่าแบบว่าฟิลดีอ่ะฟิลดีตอนนี้นักบอลเป็นพ่อค้ากันหมดเลยใช่เอ้ามาวันนี้ครับทันด้วยพอดแคสต์ก่อนไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราหน่อยวันนี้เรามาเตรียมพร้อมเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้นะครับก็แมตช์เดย์ที่1แล้วบุรีรัมย์จะพบกับสุพรรณบุรีครับโอ้ยรอมานานเว้ย วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพรีวิวก่อนเกมนี้หน่อยแล้วก็ที่สำคัญเอ๊ะทำไมแป๊บนึงทำไมเสียงไมค์พี่มันเบาวะไม่เข้าใจเทสอ่ะดังแล้วชัด อ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยววันนี้เรามาพรีวิวเกมนี้กันหน่อยเกมแรกนะครับเจอกับสุพรรณบุรีว่าเป็นอย่างไรสุพรรณเขาพร้อมแค่ไหนเล่นที่ไหนดูยังไงแล้วก็11ตัวจริงที่เราจะคาดการณ์กันดูเราสองคนครับนะครับผมเอาไปเริ่มต้นกันปอมครับผม
แน่นอนผลงานพรีวิวเนี่ยชนะรวดถูกไหมชนะรวดปีก็ล่าสุดนัดล่าสุดชนะประจวบใช่ไหมเป็นอุ่นเครื่องเกมสุดท้ายชนะ 4-2 คนยิงก็น่าจะเป็นโรซ่าหวังประตูจักรพันธ์แล้วก็สุภชัยไอ้อาร์มยิงด้วยนะอาร์มยิงอาร์มชอบยิงประจวบพี่เพราะว่าประจวบคือของประจวบก็ต้องเก็ตตรงที่ประจวบเขาเก็บตัวอยู่ที่นั่นแล้วก็ใช้สนามเขากระโดงเล่นถูกไหมใช่ครับก็แต่เวียนมาพูดเรื่องกันได้สรุปว่าอุ่นเครื่องทั้งหมดของเรามีเสียประตูไปแค่2ประตูที่เรารู้มีแค่2ประตูที่เรารู้แปลว่าอะไรแปลว่าที่เราไม่รู้ยังมีอีกเหรอมีอุ่นเครื่องแบบปิดอีกก็มาไงไอ้ขอนแก่น FC อ่ะอ๋อปิดที่ไม่ปิดปิดที่ไม่ปิดไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นเรามาดูคู่แข่งก่อนเกมนี้เราเตะกันที่ช้างอารีนานะครับครับผมพี่ให้คำนิยามของเกมนี้ว่าเป็นโชคดีเหลือเกินที่ออกสตาร์ทในการเจอสุพรรณผมไม่ได้แบบว่าดิสเครดิตสุพรรณนะแต่ต้องยอมรับว่าผมให้สุพรรณเป็น1ใน5ทีมที่เต็งตกชั้นปีนี้สควอดผู้เล่นเองความเก๋าของโค้ชเองหรือแม้กระทั่งความพร้อมเนี่ยผมว่าสุพรรณบุรีไม่ได้อยู่ในโมเมนตัมที่ดูพร้อมเท่าไหร่เลยตัวผู้เล่นก็ไม่ได้น่ากลัวเลยถามว่าการแล้วออกสตาร์ทด้วยการมาเจอบุรีรัมย์ที่ดูพร้อมมากดูเก็บตัวอย่างเงียบๆแล้วก็อุ่นเครื่องได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยและได้เป็นสควอททีมที่ยกจากเก่าเพิ่มเติมจากเก่ากับการสุพรรณคือการโละออกแล้วเปลี่ยนใหม่ต่างชาติก็โนเนมเป็นคนใหม่มีแค่คาราบูเอที่ดูจะมีชื่อหน่อยครับผมนะครับทีนี้ความน่าสนใจก็คือ11ตัวจริงคาดการปลอมลองคาดการหน่อยประตูก็พี่แชมป์หลัง3ผมให้เป็นดีเกาเป็นโย่งพันษาแล้วก็เป็นสุรกาละกันคิดเหมือนกันผมว่าอาจจะได้เห็นอาจจะได้เห็นสุรกาตัวขวาไหมดีเกาตัวกลางแล้วก็พี่โย่งตัวซ้ายน่าสนใจทีนี้วิงแบ็กสองข้างน่ะอันเนี้ยน่าจะน่าสนใจกว่าอ้าววิงแบ็กขวาน่าจะพี่ต้นแหละนรุประเด็นวิงแบ็กซ้ายผมเลือกให้จักรกิจออกสตาร์ทก่อนอีฟานคิดเหมือนกันพี่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วต่อให้ใครต่อใครพูดว่าจักรกิจไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมรับตรงนั้นน่ะแต่พี่รู้สึกว่าความเก๋าความน่ากลัวยังไงจักรกิจก็มีชั่วโมงบินในไทยดิกมากกว่าอีฟานอันนี้ถูกช่วงบินที่เยอะกว่าแล้วก็ดีกรีความน่ากลัวของความเป็นลูกครึ่งของเขาอะยังไงตรงนั้นมันก็ควรจะเป็นเขามากกว่าน่าจะซื้อกว่าใช่ก็น่าซื้อจากกีดมากกว่าแล้วก็พี่เชื่อว่ามันคงจะเป็นฟิลเหมือนไอ้เจ้าเหมือนการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นของเตาเล่อะเตาเล่ของวูฟอะครับเตาเล่เมื่อก่อนเล่นตัวรูปถูกปะเล่นกองหน้าเลยเกือบกองหน้าเลยเล่นตัวลุกริมเส้นกองหน้าแล้วไปมาก็ต้องถูกจับมาเล่นเป็นวิงแบ็คพี่รู้สึกว่าพี่ให้ความรู้สึกว่าจักริดในฤดูกาลนี้อาจจะเป็นเหมือนเตาเล่ก็คือร่างกายแข็งแรงลูกชนลูกตันมีแต่แค่ไม่เคยถูกนำมาใช้ในเล่นในตำแหน่งที่มันต้องเล่นเกมรับด้วยหรือต้องแบบต้องบู๊ต้องอะไรอย่างเงี้ยจักริดต้องทาเบบี้ออยล์ด้วยไม่ต้องทาครับ เล่นกล้ามไปเล่นกล้ามอย่างเดียวพอเล่นกล้ามครับผมแล้วก็แต่ขอให้จับตาจักรกิจนะพี่รู้สึกว่าถ้าเขาเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นเหมือนเตาเล่อะพี่ว่าจักรกิจจะมีโอกาสแจ้งเกิดอาจจะเป็นที่สุดความสำเร็จที่สุดแล้วก็ดีไม่ดีถามว่าตอนนี้โมเมนตัมของทีมชาติไทยอ่ะมันกำลังจะไปสู่การเล่นระบบหลังสามอ่ะดีไม่ดีจักรกิจถ้าเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายได้นะตีทีมชาติได้นะมีลุ้นหาจักรกิจเตาเล่ลุยลุยกองกลาง3คนผมให้3คนนี้เลยจากพีระดลจักรพันธ์รัตนากรโอเคคิดเหมือนกันรัตนากรคู่พีระดลกลางลุกก็ให้จักรพันธ์ไปก็ให้จักรพันธ์พีระพรมไปแล้วก็ทีนี้มันก็จะเหลือตัวลุกแค่2คนถูกไหมใช่ครับมันก็เป็น352
ตัวรุกข้างบนปอมอยากเห็นใครพี่ว่าตรงนี้อาจจะไม่เหมือนกันผมว่าคนสตาร์ทก่อนอาจจะเป็นไมคอนกับโรซ่าก็ได้อ่ะโอ้คิดว่าไม่มีไม่ก็ไมคอนไม่ก็ไมคอนกับสุภาโชคอ่ะ2คนเนี้ยในมุมพี่แอบคิดอีกเวนึงครับอาจจะเป็น3 4 3ก็คือตรงกลางเหลือ2คนเป็นพีระดลกับรัตนากรครับเพราะว่าพีระดลเองอ่ะเล่นในระบบกลาง2คนมานะสมุทรปราการจำได้เปล่าเล่นกับยูโตโอโนะถามว่าวิธีการเล่นของยูโตโอโนะก็คล้ายๆรัตนากรนะไม่ได้เด่นมากมายแต่มีความเป็นเหมือนแบบกระดูกสันหลังอ่ะแล้วพีระดลก็จะบู๊หน่อยก็อาจจะเป็นรัตนากรพีระดลแล้วตัวรุกอาจจะเป็นดีเกาไมคอนสุภโชคเออดีเกาที่ไหนไม่เป็นดีเกาไมคอนโรซ่าสุภโชคกูจะเอาดีเกาไปเล่นกองหน้าแล้วไมคอนโรซ่าสุภโชคผมก็อาจจะประมาณนั้นแหละแล้วก็แบ็กอัพดีๆผมว่าปีนี้น่าจะมีลูกเล่นเยอะนะใช่ตัวโจ๊กเกอร์สมมติว่าออกมาเป็นโจทย์เหมือนที่พี่พูดเป็นครับโลซ่าไมคอนเช็คตัวมาโจคนใดคนนึงเล่นไม่ออกหรือฟุตบอลต้องการตัวเพลย์เมเกอร์ก็ถอดตัวใดตัวหนึ่งออกแล้วก็ใส่จักรพรรดิแก้วพรมก็เป็น3-5ก็กลายเป็น3-5-2หรือครับกองหน้าตัวต่างชาติหมดอยู่ดีก็หมดแบบว่าตื้อๆก็เอาสุพนัทเหมือนตาลงมาแทนสุพนัทใจเด็ดลงมาแทนสมมติถ้าจักรพันธ์แก้วพรมออกสตาร์ทแล้วจักรพันธ์แก้วพรมเล่นไม่ได้วันนั้นก็มีอ่องทูอีกโอ้โหรู้สึกสควอตหมุนเวียนดีจังเลยหลากหลายมีสควอตบุรีรัมย์ที่2ชื่อมี25คนเองนะพี่แต่เป็น25ที่เหมือนเชลซีนะเป็น25ที่มีคุณภาพนะคือเป็น25ที่จัดได้2ทีมแบบทดแทนกันได้อะมีแค่ตำแหน่งที่รู้สึกว่าอาจจะเป็นห่วงหน่อยคือวิงแบ็คซ้ายถามว่าตรงกลางถามว่าไม่ใช่รัตนากรพีระดลเปลี่ยนมันก็ยังมีปิยะพลผ่านนิชกุลครับมั้ยยังมีอิรฟานชุติพลทองแท้เอ้ยยังมีชุติพลทองแท้อีกนะขวาปิยะพลผ่านนิชกุลก็เล่นได้ข้างหลังก็ยังมีชิติพัฒน์แทนกลางยังมีอภิวัฒน์พวกเรานะนิรันดร์มีมากแล้วก็มีน้องนั่นอีกกิตภาสที่เหมือนเล่นวิงแบ็กได้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับเป็ดตัวจริงจำถามว่าการเจอสุพรรณผมว่ายังไงเจอทุกเกมที่เจอสุพรรณไม่ใช่งานง่ายแล้วพี่ผมไม่ยังไงอะเจอสุพรรณยังไงทุกทีนะทุกเกมที่เราดูสุพรรณผมรู้สึกอึดอัดทุกเกมเลยเป็นปะแต่พี่รู้สึกว่าในมุมพี่อ่ะเราอาจจะเอาช่วงเวลา2ฤดูกาลหรือ3ฤดูกาลให้หลังมาเปรียบเทียบกับปีนี้พี่ว่าก็ต่างปีเนี้ยความพร้อมของบุรีรัมย์ต่างจาก2ฤดูกาลที่ผ่านมานะใช่คือปีเนี้ยพร้อมกว่า2ปีก่อนอีกและความพีคของมันคือตัวผู้เล่นของสุพรรณอ่ะก็ดรอปลงกว่า2ฤดูกาลที่ผ่านมานะเราจะได้พลังคืนป่ะเราจะมีพลังคืนป่ะพี่ว่าไม่มีว่ะพี่ว่าเกมนี้ออกสตาร์ทด้วยการที่บุรีรัมย์ชนะแบบ 3-0 ได้เลยอ่ะโอ้3-0 เหรอผมก็มองว่าชนะแต่อาจจะไม่ขาดนะผมอาจจะมองสัก 2-0 พอเพราะว่าอาจจะต้องเพราะสุพรรณเขาก็รู้ว่าเวลาเขามาเยือนนะเขาอาจจะเป็นน้องเขาอาจจะเลือกวิธีการตั้งรับเหนียวไว้ก่อนอย่างเงี้ยอย่างปีที่แล้วบุรีรัมย์ก็เฉือนนะ2เกมเลยแต่ปีที่แล้วเกมลุกก็ค่อนข้างที่จะฝืดของบุรีรัมย์ปีนี้ก็ไม่รู้ว่าเกมลุกเป็นยังไงด้วยแต่ยิงรัวๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงในเกมจริงใช่ไหมล่ะอีกอันนึงที่พี่ว่ามันจะเป็นตัวแปรของเกมนี้ปอมครับมันคือแฟนบอลจำนวน 8,000 คนนะใช่เรามองย้อนไปอ่ะเกมล่าสุดที่เราได้เห็นแฟนบอลในสนามช้างอารีนาในหลัก 8,000 คนนะมันน้อยมากนะถูกป่ะน้อยพี่แล้วพี่เชื่อว่าเกมเนี้ยถ้ามันไปถึงจุดที่มันมี 8,000 คนในสนามจริงๆอ่ะพี่ว่านั่นคือจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บุรีรัมย์ชนะ 3-0 ได้อ่ะโอเคไม่เรายิงสถิติที่เจอกันมียิงขาดนะมียิงขาดกันอยู่แค่30 40เนี่ยแหละพี่ที่เหลือมันจะเฉือนกันแค่นั้นแหละเฉือนแค่10 21 32ประมาณนี้ผมว่าอาจจะเป็นการเฉือนชนะ
มากกว่าแล้วก็เดี๋ยวนะมีประชาสัมพันธ์นิดนึงเขาบอกผมไปถามเขามามีน้องมาถามว่าพี่ครับเด็กอายุต่ำกว่า18และยังไม่รับวัคซีนเนี่ยสามารถเข้าชมได้ไหมไม่ได้นะครับก็คือต้องเกณฑ์เดียวกันนะครับก็คือฉีดวัคซีนใช่ต้องเกณฑ์นี่ผมฉีดแล้วนะครับแต่แค่ตอนนี้ผมไม่มีตังค์เดินทางไปครับ อยากไปดูนะไม่ได้ไปดูบอลในสนามเราไม่ได้ไปดูบอลในสนามมา4เดือนแล้ว4-5เดือนเลยอยากไปบ้างเลยว่ะสักแมตช์นะสักแมตช์ต้องหาเวลาไปแหละเออถ้าเขาไม่ล็อกดาวน์ต่อก็หวังว่าจะมีโอกาสได้กลับเข้าไปในสนามเช่นกับแฟนบุรีรัมย์ที่กำลังจะได้เข้าไปในสัปดาห์นี้นะครับครับผมนะฮะโอเควันนี้สัปดาห์นี้มาว่ากันถึงประมาณนี้หวังว่าในทันเดอร์พอดแคสต์ EP หน้าประเด็นหลังเกมจะเป็นรอยยิ้มในการออกสตาร์ทเฮ้ยสดใสพี่ชิวๆๆนะฮะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปติดตามเพจ Buyam AI แล้วก็ตูดูบันไทยด้วยแล้วกันนะครับครับผมรอเสื้อเยือนเนี่ยเรายังไม่รู้เลยเสื้อเยือนจะเปิดตัววันไหนนะพี่โอเคครับครับผมไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ